สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel รู้โลกรู้วันนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565จะมีการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลหญิงเตอร์กีสลีกฤดูกาล2021ถึง2022โดยในวันนี้จะมีโปรแกรมลงทําการแข่งขันทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับสําหรับลิงก์รับชมการถ่ายทอดสดทางช่องก็ได้นําลิงก์การถ่ายทอดสดไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังเข้าลิงก์กันไม่เป็นทางด้านท้ายคลิปนี้ก็จะมีคําแนะนําวิธีการเข้าลิงก์ให้ทำตามนะครับก่อนที่จะดูโปรแกรมการแข่งขันของวันนี้เราจะมาดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับอันดับที่1วากีแบงค์แข่ง20นัดชนะ18แพ้2มี53คะแนนอันดับที่2อิซาซีบาซีไดนาวิดแข่ง20นัดชนะ17แพ้3มี51คะแนนอันดับที่3เติร์กฮาวายอลาลีแข่ง20นัดชนะ16แพ้4มี45คะแนนอันดับที่4เฟเนบาเช่แข่ง19นัดชนะ15แพ้4มี45คะแนนอันดับที่5การาตาสลายแข่ง19นัดชนะ13แพ้6มี39คะแนนอันดับที่6 PTT แข่ง20นัดชนะ13แพ้7มี36คะแนนอันดับที่7คูเซบูรูแข่ง20นัดชนะ10แพ้10มี33คะแนนอันดับที่8มาร์กุฟซิกอต้าแข่ง20นัดชนะ9แพ้11มี25คะแนนอันดับที่9ไอดินแข่ง20นัดชนะ8แพ้12มี25คะแนนอันดับที่10ซาริเยของอัชราพรและชัชชุอ่อนแข่ง20นัดชนะ6แพ้14มี19คะแนนอันดับที่10บูรู BLD แข่ง20นัดชนะ5แพ้15มี17คะแนนอันดับที่12นิรูเฟอร์แข่ง20นัดชนะ5แพ้15มี15คะแนนอันดับที่3คารายอรารีแข่ง20นัดชนะ3แพ้17มีอยู่10คะแนนและมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่4เยซียูธแข่ง20นัดชนะ1แพ้19มี4คะแนนโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเตอร์กีสลีกประจำวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565มีลงทำการแข่งขันทั้งหมด6คู่ด้วยกันนะครับคู่แรกจะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 18.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างการาตาสลายจะพบกับโบรู BLDคู่ที่2จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 18.00 นเช่นเดียวกันครับตามเวลาของประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างมาร์กุปซิกาตาจะพบกับเยซียูสคู่ที่3จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 19.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างไอดินจะพบกับเฟเนบาเช่คู่ที่4จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 20.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่างวากิฟแบงค์จะพบกับซาริเยของ2ดาวตบทีมชาติไทยอัชราพรและชัชชุอ่อนคู่ที่5จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 20.30 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันระหว่าง PTT จะพบกับคารายอรารีคู่สุดท้ายครับของวันนี้คู่ที่6จะเริ่มแข่งขันกันในเวลา 23.00 นตามเวลาประเทศไทยเป็นแมตช์การแข่งขันกันระหว่างคูเซโบรูจะพบกับอีซาซิบาซีไดดาวิดก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขสนุกกับการรับชมวอลเลย์บอลหญิงเตอร์กีสลีกในวันนี้กันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าลิงก์ดูและเข้าไม่เป็นก็ทำตามขั้นตอนตามนี้เลยนะครับจากหน้าจอมือถือของคุณคุณจะเห็นเลยครับหน้าใต้คลิปมันจะมีชื่อคลิปอยู่นะครับให้คุณมองทางด้านขวามือของชื่อคลิปมันจะมีเครื่องหมายชี้ลงนะครับเป็นลูกศรสามเหลี่ยมผมวงกลมสีแดงไว้ให้เห็นไหมครับให้คุณเอานิ้วแตะไปตรงสามเหลี่ยมที่ผมวงสีแดงไว้ให้มันจะมีส่วนขยายออกมาเห็นไหมครับเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยส่วนขยายด้านล่างมันจะยาวขึ้นหัวข้อมันจะเขียนคําว่าคําอธิบายให้คุณมองลงมาด้านล่างครับคุณจะเห็นตัวหนังสือสีน้ําเงินเป็นชื่อลิงก์อยู่อันนี้มันจะตัวเล็กเดี๋ยวผมจะขยายเข้าไปให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมื่อผมขยายหน้าจอขึ้นมาให้ดูแล้วคุณจะเห็นครับด้านล่างตัวหนังสือสีน้ําเงินนั่นคือลิงก์การถ่ายทอดสดผมจะเอาวงสีแดงวงไว้ให้คุณก็เพียงเอานิ้วไปแตะตัวหนังสือสีน้ําเงินนั้นเลือกสักลิงก์ใดลิงก์หนึ่งถ้ามันมีลิงก์เดียวก็อันนี้ก็มีลิงก์เดียวคุณก็เลือกอันเดียวถ้ามีหลายลิงก์คุณก็เลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณเข้าไปสู่การถ่ายทอดสดนะครับ